การแข่งขัน Scrabble หรือการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้นรอบชิงชนะเลิศดำเนินมาถึงช่วงท้ายแล้วครับตอนนี้ริลดามีคะแนน408คะแนนส่วนสรวิทย์มีคะแนน375คะแนนถือว่าเป็นการแข่งขันที่สูสีกันมากนะครับ24แต้มค่ะ432ต่อ375คะแนนตอนนี้รินลดาขึ้นนำมา57คะแนนแล้วครับผมรินลดานินเทพนี่นับว่าเป็นม้ามืดของรายการนี้เลยนะครับเพราะว่าเข้าแข่งขันปีนี้เป็นปีแรกแต่ก็สามารถโค่นแชมป์เก่าของปีที่แล้วได้ตั้งแต่รอบแรกเลยครับผมลูกสาวพี่วิทย์นี่เก่งที่พี่วิทย์พูดจริงๆด้วยมาได้จังหวะกำลังมันเลยหรือว่าผอ.งานยุ่งจะมาไม่ทันซะอีกครับโอ้พี่วิทย์คะนี่มันรอบชิงแชมป์จะพลาดได้ไงแล้วน้องเองก็ตามดูลินมาตั้งแต่ที่พี่บอกว่าอยากจะขอย้ายลินมาเข้าเรียนน้องเล่าสถานการณ์ค่อนข้างจะกดดันสำหรับสรวิทย์จากโรงเรียนนานาชาติอัศวะนะครับเพราะว่าคำศัพท์ต่อไปของสรวิทย์เนี่ยต้องมีคะแนนมากถึง57แต้มจึงสามารถเอาชนะรินลดาได้นะครับ I'll get it You drop your erasersแปดสิบสี่คะแนนครับโอ้โหสรวิทย์ทำได้ครับต่อคำศัพท์ยาวครับได้ไปถึง84คะแนนนะครับกับคำว่าชักคิวรี่นะฮะวิธีนี้เหรอที่ทำไม่ถึงรอบสุดท้ายพูดอะไรเราไม่แฉแกหรอกแกไม่ต้องห่วงรินดาจะปล่อยผ่านตานี้หรือว่าจะใช้สิทธิ์เช็คคำศัพท์ครับผมให้ค่ะให้นะครับกลายเป็นว่าสรวิทย์ได้84คะแนนขึ้นนำไปอีกครั้งแล้วครับลินเขาชนะมาตลอดครับแล้วก็จะชนะอีกตอนนี้รินลดาเหลือเบี้ยอยู่แค่3ตัวเท่านั้นครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับเธอต้องนำเบี้ย3ตัวนี้ไปต่อกับคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วบนกระดานนะครับมาดูว่ารินลดาจะสามารถทำคะแนนมากกว่า27แต้มเพื่อขึ้นนำสรวิทย์อีกครั้งได้หรือเปล่าครับสามสิบห้าแต้มค่ะจบเกมครับผมผู้ชนะการแข่งขันต่อคำศัพท์ชิงแชมป์ประเทศไทยระดับมัธยมต้นในปีนี้คือเด็กหญิงรินลดานินเทพจากโรงเรียนวชิรบาลพิทยาคมครับ